สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้งานนะคะให้กดทดลองใช้ฟรีตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลนะคะแล้วก็รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะคะใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อเสร็จแล้วนะคะก็คือกดเริ่มต้นการใช้งานนะคะหรือว่านะคะจะ sign in with Google ก็ได้เรามี2ช่องทางนะคะในการ sign in เมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะมันจะมีปุ่มคำว่าสร้างกิจการอยู่นะคะทีนี้แหม่มขออนุญาตออกนะคะเพราะว่าแหม่มสมัครใช้งานไว้แล้วสำหรับท่านที่สมัครใช้งานแล้วนะคะก็คือครั้งต่อไปเนี่ยมากดเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็กดเข้าใช้งานได้เลยถ้าเกิดใครสมัครแบบ sign in with Google ไว้ก็คลิก sign in with Google นะคะอันนี้ของแหม่มนะคะแหม่มเข้ามาแล้วเนี่ยในเนี้ยคือจะเป็นกิจการทั้งหมดของแหม่มนะคะมันก็จะมีหลายกิจการใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะใช้กิจการไหนเราก็คลิกเข้าไปที่กิจการนั้นแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นการทำเวิร์กช็อปแหม่มจะสร้างกิจการใหม่พอเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารบกิจการที่เราลองทำนะคะ1อีเมลนะคะจะสร้างกี่กิจการก็ได้นะคะแต่ว่า1กิจการต่อ1แพ็คเกจคนที่สมัครคนแรกเนี่ยจะได้สิทธิ์เป็นมาสเตอร์แอดมินเลยนะคะส่วนคนที่เราเชิญเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะไปกำหนดสิทธิ์ให้เขาเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะมาลงลึกเรื่องสิทธิ์การใช้งานกันนะคะสำหรับท่านนะคะที่ใช้งานแล้วเนี่ยให้กดสร้างกิจการค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราจะใช้บริษัทสมมุติขึ้นมานะคะแต่ว่าเป็นบริษัทที่มีอยู่จริงนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อบริษัทกันเลข13หลักนะคะก็คือ010-555-613-3378นะคะคะกดถัดไปค่ะกดถัดไปนะคะในหน้านี้เนี่ยระบบก็จะไปเริ่มดึงข้อมูลแล้วอันนี้นะคะจะเป็นบริษัทจำกัดแต่ถ้าเกิดของเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดมันดึงผิดเราต้องการจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนได้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดถัดไปค่ะเห็นไหมคะจะเป็นบริษัท Adventure นะคะเป็นกิจการที่จดแวตนะคะเรานะคะลบชื่อบริษัทนี้ออกแล้วเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นชื่อทดลองนะคะทดลองตามด้วยวันที่วันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราเปลี่ยนชื่อบริษัทแล้วเนี่ยเราก็เลือกประเภทธุรกิจของเรานะคะว่าเราเนี่ยธุรกิจของเรานะคะทำอะไรตัวนี้ไม่ได้มีผลกับการบันทึกบัญชีนะคะสมมตินะคะสมมติว่าอันนี้เป็นการขายนะคะขายให้กับบุคคลทั่วไปก็ได้นะคะแต่แล้วแต่นะคะใครจะเลือกอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็ระบุจำนวนพนักงานค่ะว่าพนักงานในบริษัทเราเนี่ยมีกี่คนนะคะอันนี้มันก็เลือก50บวกขึ้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็คืออันนี้หมายถึงจำนวนพนักงานนะคะไม่ใช่อายุนะคะเสร็จแล้วก็คือกดถัดไปค่ะพอกดถัดไปนะคะเขาจะให้ระบุตำแหน่งของเราค่ะว่าเราเนี่ยเป็นอะไรในกิจการนะคะเป็นเจ้าของเป็นนักบัญชีเป็นธุรการหรือว่าเป็นตำแหน่งอื่นๆนะคะสมมุติว่าวันนี้เราเป็นเจ้าของเลยนะคะเราก็กดว่าเราเป็นเจ้าของเสร็จแล้วก็คือกดถัดไปค่ะพอกดถัดไปเนี่ยเขาก็จะมีที่อยู่ขึ้นมาให้เลยนะคะเราก็แค่ทวนที่อยู่ของเราว่ามันถูกต้องไหมนะคะถ้าเกิดถูกต้องก็คือกดถัดไปค่ะพอกดถัดไปเห็นไหมคะมันก็จะติ๊กจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้เลยแต่ถ้าเกิดกิจการเราไม่ได้จดทะเบียนนะคะเราก็ติ๊กไม่จดทะเบียนนะคะเพราะว่าจดทะเบียนกับไม่จดทะเบียนเนี่ยการบันทึกบัญชีไม่เหมือนกันนะคะกิจการที่ไม่จดทะเบียนเนี่ยก็ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ด้วยนะคะดังนั้นเราต้องเลือกให้ถูกนะคะว่ากิจการเราจดหรือว่าไม่จดนะคะเสร็จแล้วกดสร้างกิจการค่ะคือถ้าเกิดนะคะถ้าเกิดติ๊กไปแล้วระบบบัญชีบันทึกไปแล้วเรานะคะสามารถมันจะมีอีกหน้าหนึ่งค่ะก็คือเป็นหน้าตั้งข้าวก่อนเราสามารถไปเอาเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยออกเป็นแบบไม่จดแต่ว่าที่ระบบบันทึกผ่านมาแล้วเนี่ยต้องเข้าไปแก้ไขแมนนวลค่ะระบบจะไ
กลับไปออโต้ให้นะคะเพราะว่าถือว่าการบันทึกบัญชีเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วนะคะกดสร้างกิจการค่ะหน้านี้นะคะก็เป็นหน้าที่สำคัญนะคะก็คือถูกใจแล้วก็แชร์นะคะจะถูกใจก็ได้แล้วก็แชร์ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะกดถัดไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วกดเริ่มต้นใช้งานพีคเลยค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะการสร้างกิจการในหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นหน้าหลักของพีคเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อกิจการของเราตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะไทเอาเนี่ยหมายถึงการทดลองใช้งาน30วันนะคะพอหมดไทเอาเนี่ยระบบจะปรับเป็นฟรีให้นะคะการปรับเป็นฟรีเนี่ยก็คือมันจะมีข้อจำกัดของแพ็กเกจฟรีอยู่นะคะก็คือสามารถเอกสารได้เกิน20วันต่อเดือนนะคะแล้วก็ใช้บัญชีรายวันไม่ได้นะคะใช้งานได้เดียวนี่นะคะที่เราทำแพ็กเกจฟรีออกมาเนี่ยเพื่อให้สำหรับธุรกิจที่เขายังไม่ค่อยมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ได้มาทดลองใช้มาออกเอกสารของพีคนะคะของเรานะคะจะมีวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ด้วยนะคะแล้วก็นี้เนี่ยจะเป็นเบอร์โทรกลางนะคะระบบเนี่ยจะสามารถใช้ได้สองภาษาก็คือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชื่อของเราชื่อของคนที่สมัครใช้งานนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นปุ่มของ Peak Support นะคะถ้าเกิดติดขัดส่วนไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไปสอบถามได้นะคะของเราเนี่ย Support เนี่ยจะบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ9โมงถึง6โมงเย็นนะคะในหน้าภาพรวมของ Peak นะคะก็คือจะมีอยู่4ตัวนะคะส่วนมากนะคะเจ้าของกิจการนะคะจะมาทำที่ฝั่งรายรับรายจ่ายก็คือออกพวกเอกสารนะคะใบเสนอราคาใบส่งของใบเสร็จนะคะส่วนฝั่งรายจ่ายเนี่ยก็คือทำพวกหนังสือหักหน้าที่จ่ายนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นในส่วนของสนับสนุนนะคะสนับสนุนนี่หมายถึงว่าพวกการเคลื่อนไหวทางการเงินนะคะการเคลื่อนไหวสต็อกนะคะรายงานอายุลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนของนักบัญชีส่วนของนักบัญชีนี่นะคะก็คือจะอยู่ที่เมนูบัญชีนะคะก็คือจะมีผังบัญชีบัญชีรายวันนะคะบัญชีแยกประเภทพวกงบต่างๆนะคะส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของซัพพอร์ตที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะทีนี้นะคะเวลาเราสร้างกิจการนะคะสิ่งแรกนะคะที่เราต้องเข้ามาดูก็คือเข้ามาดูที่หน้าตั้งค่าค่ะแล้วก็ดูภาพรวมในหน้านี้นะคะก็คือคนที่เป็นมาสเตอร์แอดมินเนี่ยจะได้สิทธิ์หมดเลยในส่วนของหน้านี้นะคะที่จริงมาสเตอร์แอดมินเนี่ยก็คือทำได้หมดทุกอย่างแล้วก็มาสเตอร์แอดมินเนี่ยแนะนำให้เป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ก็นักบัญชีที่ทำกับเรามานานๆนะคะเพราะว่าเคยเกิดเคสว่ามีพนักงานเนี่ยมาสร้างกิจการให้ผลสุดท้ายพนักงานคนนี้ลาออกนะคะเจ้าของกิจการเนี่ยจะเข้าไปดูข้อมูลเข้าดูไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนมาสเตอร์แอดมินก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่ด้วยบัญชีเนี่ยมันเป็นข้อมูลความปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีข้อมูลเยอะนิดนึงที่เราจะทําการเปลี่ยนมาสเตอร์แอดมินให้นะคะก็คือจะขอข้อมูลอย่างเช่นพวกหนังสือรับรองนะคะสำเนากรรมการเซ็นถูกต้องเมื่อส่งข้อมูลมาให้เราแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเปลี่ยนมาสเตอร์แอดมินให้ตัวต่อไปนะคะเป็นการตั้งค่าองค์กรค่ะการตั้งค่าองค์กรนะคะอันนี้เราต้องเข้ามาเช็คข้อมูลเราอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเลข13หลักของเราเนี่ยถูกต้องไหมนะคะถ้าเกิดต้องการให้กิจการของเราเนี่ยขึ้นคําว่าสํานักงานใหญ่ด้วยเราต้องใส่เลข0ลงไปนะคะมันถึงจะขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการให้ขึ้นเราก็ลบเลข0ออกให้หมดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีสาขาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นสาขานะคะก็คือสาขา1สาขา2สาขา3แบบนี้นะคะประเภทนะคะของเราเป็นประเภทบริษัทจำกัดถูกต้องไหมชื่อถูกต้องไหมนะคะแล้วตอนแรกเราติ๊กว่าเป็นจดไว้อะเราจะแก้ไขยังไงตรงนี้
นะคะตัวต่อไปนะคะเป็นการอัปโหลดโลโก้นะคะก็คือคลิกเข้าไปนะคะที่อัปโหลดโลโก้นะคะแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้นะคะโลโก้นี้นะคะเวลาเราออกเอกสารนะคะมันก็จะต้องมีโลโก้ใช่ไหมคะโลโก้ตรงนี้ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะไปโชว์บนเอกสารส่วนตาประทับนะคะเอาไว้เผื่อเวลาเราอนุมัติเอกสารเวลาอนุมัติหรือว่าส่งเอกสารให้คู่ค้าเนี่ยเราจะต้องประทับตาใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องประทับสดก็ได้ค่ะเราก็ใช้ตัวที่เราอัปโหลดลงไปในคอมก็ได้นะคะทีนี้นะคะมาถึงข้อมูลที่อยู่ข้อมูลที่อยู่เนี่ยของเราจะสามารถกรอกได้หลายตัวนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตามฟอร์มภาษีเลยนะคะเราก็ใส่ลงไปตัวที่สองเนี่ยเผื่อว่านะคะที่อยู่ตามฟอร์มภาษีกับที่อยู่ที่ตั้งที่เราอยู่ณปัจจุบันเนี่ยคนละที่อยู่หรือว่ามีสาขาเราจะใส่ที่อยู่ของสาขาเรานะคะแล้วก็มากดเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะให้เพิ่มที่อยู่ใหม่อีกที่อยู่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะก็คือใส่เบอร์โทรกลางใส่อีเมลกลางนะคะใส่เบอร์แฟกแล้วก็เว็บไซต์ทุกครั้งนะคะที่มีการบันทึกหรือว่ามีการแก้ไขให้กดบันทึกทุกครั้งนะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของการตั้งค่าองค์กรตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นการตั้งค่าเอกสารนะคะค่าเลขที่เอกสารการตั้งค่าเลขที่เอกสารนะคะก็คือตั้งได้หมดเลยอย่างเช่นใบเสนอราคาตอนนี้นะคะของพีทเนี่ยเป็นแบบ QO นะคะเราจะตั้งเป็น OOTT ก็ได้นะคะแล้วแต่เราหรือว่าเราจะไม่สนใจเราจะใช้ตามที่ระบบรันให้อยู่ก็ได้นะคะแล้วก็นะคะเลือกได้ทั้งปีพ.ศ.แล้วก็ปีค.ศ.ด้วยนะคะแล้วก็เดือนกับวันค่ะเราจะเลือกให้แสดงหรือว่าไม่แสดงก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็คือจะให้เป็นเลขที่เอกสารนะคะแล้วก็เป็นปีตามด้วยเดือนนะคะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เราก็เลยตั้งเป็นแบบไม่แสดงวันไปเลยเพื่อเดือนหนึ่งเนี่ยระบบเนี่ยมันก็จะรันไปให้นะคะว่าจำนวนเอกสารทั้งเดือนเรามีเท่าไหร่นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นจำนวนของเลขที่เอกสารนะคะจำนวนของเอกสารนะคะหมายถึงตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับบางกิจการนะคะเขาจะมีเอกสารที่แบบออกแวดกับไม่ออกแวดใช่ไหมคะอยากจะให้ออกแวดก็เรียงของออกแวดไปตัวไหนที่ไม่ได้ออกแวดก็เรียงอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็สามารถทำได้ค่ะก็คือตรงนี้นะคะจะมีคำว่าแยกเลขที่การเรียงใบกำกับภาษีอยู่นะคะถ้าเกิดต้องการให้แยกเราก็ติ๊กตรงนี้นะคะมันก็จะสามารถแยกได้ทุกครั้งนะคะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงให้กดบันทึกทุกครั้งนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นการตั้งค่าหมายเหตุของเอกสารนะคะการตั้งค่าหมายเหตุของเอกสารนะคะส่วนมากที่เป็นใบเสร็จรับเงินนะคะใบเสร็จรับเงินเนี่ยจะระบุประมาณว่าใบเสร็จนี้เนี่ยจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อนำเช็คไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดเราระบุตรงนี้ไว้นะคะทุกครั้งที่มีการสร้างใบเสร็จรับเงินคำพูดนี้ก็จะขึ้นมาตลอดนะคะเราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ใหม่นะคะตัวต่อไปค่ะเป็นตั้งค่าวันที่ครบกำหนดของเอกสารนะคะของระบบเนี่ยรันอยู่ที่7วันนะคะถ้าเกิดของลูกค้าเนี่ยจะต้องการ15วันหรือว่า30วันนะคะก็คือสามารถมาใส่ตัวเลขได้เลยค่ะแล้วก็คือกดบันทึกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการตั้งค่าแบบรวมทั้งหมดลูกค้าทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดจะไปตั้งแบบว่าในก15วันในขอ30วันแบบนี้ก็ทำได้แต่ว่าต้องไปทำที่เมนูของผู้ติดต่อนะคะเดี๋ยวจะไปบอกอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งตรงไหนนะคะตัวต่อไปนะคะในโจทย์นะคะจะเป็นแบบรวมภาษีนะคะแล้วก็ติ๊กรวมภาษีบันทึกนะคะการตั้งค่าช่องทางชำระเงินนะคะพีเขาก็ออโต้ไว้ให้แต่แหม่มยังไม่ได้ไปเพิ่มช่องทางการเงินไว้นะคะตรงนี้มันก็เลยขึ้นว่าไม่มีแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเราไปเพิ่มช่องทางการเงินเนี่ยมันก็จะมาใส่ตรงนี้ให้นะคะตรงนี้หมายถึงว่าเราลองนึกภาพใบแจ้งหนี้นะคะใบแจ้งหนี้เวลาเราส่งให้ทางคู่ค้านะคะข้างล่างเนี่ยจะระบุใช่ไหมคะว่าจะให้คู่ค้าเนี่ยโอนเงินเข้าธนาคารไหนนะคะตรงนี้เนี่ยหมายถึงส่วนนั้นนะคะว่าเราจะกำหนดว่าลูกค้าเนี่ยจะโอนเงินเข้าธนาคารไหน
นะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการตั้งค่าเลขที่เอกสารต่อไปเป็นการตั้งค่า e-tag invoice ค่ะมีใครรู้จัก e-tag invoice บ้างไหมคะ e-tag invoice นะคะเป็นการออกกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งของพีคเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยอัปเกรดเข้ามานะคะตอนนี้พีคเนี่ยจะใช้แบบ e-tag แบบ 100% นะคะก็คือจะไม่มีการส่งใบเสร็จทับแบมกลับเป็นแบบกระดาษให้กับลูกค้าจะเป็นการส่งไปทางอีเมลเท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนนี้กรมสรรพากรนะคะยังไม่ได้บังคับแต่ว่าต่อไปนะคะแบบคิดว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวกรมสรรพากรก็บังคับนะคะ e-tag invoice เนี่ยเป็นยังไงนะคะตัว e-tag invoice เนี่ยมันจะมีตัวกลางค่ะในการส่งข้อมูลก็คือ EDA นะคะ EDA เนี่ยเวลาเราส่งตัว e-tag invoice เนี่ยค่ะข้อมูลเนี่ยจะส่งไปทาง EDA แล้ว EDA นะคะก็จะกระจายข้อมูลนะคะถ้าเกิดนึกภาพดีๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราออกใบกำกับนะคะเป็นแบบกระดาษใบเสร็จทับใบกำกับส่งไปรษณีย์ไปให้ทางคู่ค้าคู่ค้าได้รับนะคะแล้วคู่ค้าก็เอาไปบันทึกบัญชีแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรถูกต้องไหมคะแต่แบบใหม่เนี่ยก็คือเวลาพีคเนี่ยส่งใบเสร็จทับแบมกับแบบe-tag invoice นะคะส่งไปทางอีเมลมันจะถูกส่งไปทางให้กับทาง EDA อัตโนมัติแล้วก็ส่งไปให้ทางคู่ค้าด้วยพอ EDA ได้ข้อมูลเนี่ยเขาก็จะประทับรับรองเวลาแล้วตีกลับอีเมลนั้นนะคะส่งให้พีคส่งให้คู่ค้าและส่งให้กับทางกรมสรรพากรนะคะอันนี้พอเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะก็คือต่อไปนะคะสรรพากรก็คือจะรู้หมดนะคะว่าเราเนี่ยออกใบเสร็จทับใบกำกับไปเท่าไหร่ถ้าเกิดถามว่าอันนี้ดีไหมคะถ้าเกิดมองในแง่บวกนะคะก็คือดีเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องยื่นเพิ่มเติมเลยก็ได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันเราส่งเป็นแบบกระดาษใช่ไหมคะมันอาจจะมียื่นเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ e-tag invoice ค่ะต่อไปในอนาคตเนี่ยเราไม่ต้องยื่นเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไม่แน่นะคะต่อไปในอนาคตเนี่ยทางกรมสรรพากรนะคะเขาอาจจะออกเป็นใบแจ้งหนี้มาให้เราเลยก็ได้เนาะถ้าเกิดลองคิดไปนะคะเพราะว่าเขารู้ข้อมูลเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะรู้ทั้งภาษีซื้อภาษีขายถ้าเกิดภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อเนี่ยเขาก็จะออกใบแจ้งหนี้มาเก็บเรียกเงินจากเราไปนะคะทีนี้การสมัคร e-tag invoice นะคะก็คือมันจะมีแบบนะคะให้กรอกอยู่นะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางกรมสรรพากรพอกรมสรรพากรยอมรับนะคะเขาก็จะส่งอีเมลกลับมาหาเราว่าสามารถเอาอีเมลของเราเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะคะเราก็เอาอีเมลตัวนั้นนะคะมาเข้าที่เมนูตั้งค่านะคะแล้วก็ตั้งค่า e-tag invoice กด sign inแล้วก็กรอกอีเมลตัวนั้นเข้าไปแต่ทีนี้ของระบบพีคนะคะของเราเนี่ยรองรับแค่ตัว Gmail เท่านั้นนะคะมีใครงงกับเรื่อง e-tag invoice ไหมคะหรือว่าฉันง่วงฉันไม่สนใจอะไรแล้วยังอยู่กับแหม่มอยู่ใช่ไหมคะทุกท่านตัวต่อไปนะคะเป็นการล็อกข้อมูลนะคะกิจการเนี่ยเรามีการปิดงบไปเป็นเดือนๆนะคะแล้วเราไม่ต้องการให้ลูกน้องเนี่ยบันทึกผิดหรือข้อมูลปิดไปแล้วนะคะเราสามารถมากดล็อกข้อมูลตรงนี้ได้นะคะจนถึงวันที่ล่าสุดอย่างเช่นอันนี้ผ่านเดือนมกรามาแล้วใช่ไหมคะเราปิดงบเดือนมกราไปแล้วแล้วก็ใส่ค่ะว่าวันที่31เดือน1 2020ลงไปนะคะเวลาลูกน้องบันทึกนะคะสมมุติถ้าเกิดลูกน้องใส่ผิดเนี่ยเป็นของเดือน1เนี่ยระบบก็จะขึ้นเลยค่ะว่าเอกสารเนี้ยถูกล็อกโดยช่วงระยะเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่สามารถบันทึกได้ตัวต่อไปนะคะก็คือการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันภายนอกในหน้านี้เป็นหน้าของ API นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นเว็บหน้าบ้านนะคะก็คือพวกเคชอปเว็บนะคะมีซอสแล้วก็มีเบนโตะเว็บนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นการตั้งค่าผู้ใช้งานนะคะการตั้งค่าผู้ใช้งานนะคะเวลาเราจะเพิ่มคนเข้าไปใช้งานเนี่ยให้กดเพิ่มผู้ใช้งานตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาอีเมลของคนที่จะเชิญนะคะมากรอกตรงนี้นะคะถ้าเกิดคนที่เชิญเนี่ยเป็นกรรมการนะคะเราอยากจะชวนเขามาลงทุนด้วยเขาอยากจะดูงบนะคะเราก็ใส่อีเมลของเขาเสร็จแล้วให้สิทธิ์เขาดูอย่างเดียว
นะคะเขาก็จะมาดูเอกสารได้อย่างเดียวไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ชวนเนี่ยเป็นเซลล์นะคะเราก็ให้สิทธิ์เขาเป็นแบบบางส่วนค่ะก็คือจะร่างเอกสารได้อย่างเดียวทำใบเสนอราคาอย่างเดียวก็ได้นะคะตัวต่อไปค่ะเป็นสิทธิ์มาตรฐานมาตรฐานนะคะคือจะทำได้เกือบทุกอย่างยกเว้นตั้งค่าขั้นสูงนะคะกับหน้ารายงานหน้ารายงานเนี่ยเราจะให้ดูได้หรือดูไม่ได้ก็ได้หน้างานหมายถึงข้อมูลที่สรุปออกมาเป็นไฟล์ Excel นะคะตัวที่สี่นะคะก็คือเป็นผู้ดูแลระบบนะคะสามารถทำได้เกือบทุกอย่างแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดจะให้ทำเทียบเท่ากับ Master Admin เนี่ยก็คือต้องเขาต้องติ๊กนะคะจัดการผู้ใช้งานให้เขาด้วยจัดการผู้ใช้งานหมายถึงเพิ่มลดคือการเชิญอย่างเงี้ยค่ะเชิญคนอื่นเข้ามาใช้งานกิจการเดียวกับเรานะคะกับตัวที่สองก็คือให้ดูแลการเงินแล้วก็บัญชีถ้าเกิดเราไม่ติ๊กดูแลการเงินและบัญชีนะคะเมนูการเงินและบัญชีตรงนี้ของเขาจะไม่เห็นมันจะหายไปเลยนะคะสองเมนูนี้เขาจะ เห็นหน้าตาไม่เหมือนกับของเรานะคะพอเราให้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือกดชวนผู้ใช้งานได้เลยพอกดชวนผู้ใช้งานเนี่ยก็จะมีข้อความเด้งไปหาคนที่ถูกเชิญนะคะให้เขาเนี่ยไปกดยืนยันการเข้าร่วมจากอีเมลนั้นนะคะไม่นะคะไม่แนะนำให้ไปสร้างกิจการใหม่การบางท่านเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องเข้าใช้งานยังไงนะคะก็คือคนที่ถูกเชิญเนี่ยไปสร้างกิจการใหม่เลยแต่ชื่อเหมือนกันนะคะต่อให้ชื่อเหมือนกันเนี่ยแต่ข้อมูลด้านในอะค่ะก็ไม่เจอกันนะคะต้องไปกดยืนยันจากอีเมลเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะในเรื่องมีตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือการเพิ่ม Peak Support ปุ่มนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมนะคะก็คือกดเพิ่ม Peak Support ให้ทางทีมงานเข้าไปตรวจสอบได้นะคะแต่ถ้าเกิดให้ไปกระทบแบงค์อย่างเงี้ยค่ะทางพีคเข้าไปไม่ได้นะคะพีคจะไม่เข้าไปกระทบแบงค์ให้นะคะมีหลายท่านให้เราเข้าไปกระทบแบงค์ให้นะคะคนละส่วนกันนะคะอันนั้นจะเป็นหน้าที่ของนักบัญชีนะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วในส่วนของการตั้งค่าองค์กรต่อไปนะคะเป็นการตั้งค่าตัวเราเองค่ะเวลาเราเข้าใช้งานนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจะเห็นเป็นชื่อเรานะคะเรากดดูข้อมูลส่วนตัวค่ะกดข้อมูลส่วนตัวนะคะก็คือตรงนี้จะสามารถมาแก้ไขรหัสผ่านได้นะคะแล้วก็นี่เป็นรูปของแมมเองนะคะ AI มันพัฒนาไปเยอะนะคะในรูปกับตัวจริงก็เลยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะเสียงจะอ่อยนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นลายเซ็นของเราเอาไว้อนุมัติเอกสารนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เบอร์โทรกลางเสร็จแล้วก็คือกดบันทึกมีหลายท่านสงสัยว่าเอารูปไปทำไมคือในหน้าสร้างเอกสารนะคะมันจะมีคอมเมนต์เอาไว้คอมเมนต์กันนะคะว่าเอกสารนี้ออกเพื่ออะไรทำไมถึงออกเอกสารนี้เอาไว้คอมเมนต์กันภายในองค์กรเหมือนไลน์นะคะเสร็จแล้วคือกดบันทึกนะคะทีนี้ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นการเซตอัพโปรแกรมแล้วนะคะอย่างแรกเนี่ยเราเข้ามาที่เมนูผู้ติดต่อค่ะเมนูผู้ติดต่อเนี่ยหมายถึงว่าการที่เราจะเพิ่มลูกค้าหรือว่าซัพพลายเออร์นะคะเราสามารถเพิ่มได้ทีละบุคคลหรือว่าจะเพิ่มทีละหลายบุคคลก็ได้นะคะสมมุติว่าเพิ่มทีละบุคคลนะคะก็คือกดเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวแมมขอความช่วยเหลือนะคะมีใครจำเลข13หลักที่จดแวดได้บ้างไหมคะจำเลขที่13หลักของกิจการตัวเองไม่ได้เลยล่ะมีใครพอจำได้บ้างคะมีคนอยู่ในห้องนี้ไหมคะพี่จำได้ไหม010555617944เสร็จแล้วกดค้นหาค่ะใช่ไหมคะนี่นะคะข้อมูลมาหมดแล้วไม่ต้องกรอกไม่ต้องพิมพ์ตรวจสอบอย่างเดียวนะคะทีนี้
เมื่อกี้แหม่มบอกเรื่องการให้เครดิตเทอมของลูกค้าทั้งหมดแล้วทีนี้แหม่มจะมาตั้งของพี่ของบริษัทบีบาลานใช่ไหมคะของพี่ทำธุรกิจอะไรคะออกแบบนะคะถ้าเกิดใครอยากจะออกแบบนะคะก็ติดต่อพี่เขาได้นะคะสมมติว่าแหม่มเนี่ยติดต่อกับบริษัทบีบาลานนะคะแล้วก็ให้เครดิตเขามากกว่า7 วันนะคะเราก็มาคิดค่ะว่าเราจะให้เครดิตให้โปรแกรมเนี่ยนับถึงวันที่ไหนสมมุติว่าแม่มออกใบแจ้งหนี้นะคะใบแจ้งหนี้เนี่ยระบบจะออโต้อยู่ที่7 วันใช่ไหมคะเราก็ให้ไปค่ะว่าเป็น30 วันหรือว่า15 วันอันนี้คือเป็นการให้รายบุคคลนะคะเสร็จแล้วก็คือกดบันทึกค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มรายบุคคลนะคะเราจะสามารถสร้างเอกสารนี้ที่หน้านี้ก็ได้นะคะต่อไปครับการ import ทีละหลายหลายคนก็คือกด import ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วกดคำว่าที่นี่นะคะพอกดคำว่าที่เนี่ยจะมี form save มานะคะจะเป็นแบบนี้ตัวไหนที่ใส่เครื่องหมายดอกจันไว้นะคะก็คือต้องกรอกนะคะตัวไหนที่ไม่ได้ใส่เนี่ยเราไม่ต้องกรอกก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงประเภทเนี่ยมันจะมีวงเล็บว่าเป็นหจก.เป็นบจ.เป็นบมจ.นะคะก็คือในหน้าเนี้ยในส่วนช่องนี้นะคะให้กรอกตัวที่แสดงอยู่ในวงเล็บเท่านั้นนะคะชื่อผู้ติดต่อหมายถึงชื่อกิจการนะคะที่เราติดต่อกับเขาหรือว่าชื่อบุคคลที่เราติดต่อกับเขานะคะเดี๋ยวแม่จะเอาตัวอย่างให้ดูนะคะนี่นะคะก็คือจะเกาะคล้ายๆแบบนี้คือของพีคเนี่ยจะรันตัวผู้ติดต่อเนี่ยเป็นตัว C นะคะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่เป็นตัว A ตัว P ตัวอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะเสร็จแล้วนะคะพอเรากรอกเสร็จแล้วเราก็เซฟลงเครื่องแล้วก็ไปกดชูดไฟล์ค่ะแล้วเราก็เลือกนะคะตัว Contact เสร็จแล้วก็คือกด Import นี่นะคะข้อมูลก็จะมาแล้วแต่ทีนี้นะคะของพีคเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งว่าใครเป็นลูกหนี้ใครเป็นซัพพลายเออร์เพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าบางทีอะค่ะบางลูกค้าเนี่ยเขาเป็นได้ทั้งลูกหนี้ได้เป็นซัพพลายเออร์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะแบ่งเราก็กดเพิ่มกลุ่มตรงนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์ไปค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกหนี้เสร็จแล้วก็คือกดเพิ่มนะคะพอกดเพิ่มนะคะมันก็จะมาโชว์ตรงนี้แหละถ้าเกิดเราจะเอาคนไหนเข้านะคะเราก็ติ๊กตรงหน้ารหัสนั้นแล้วก็กดเพิ่มในกลุ่มนะคะแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปเรามาดูที่หน้าลูกหนี้ก็จะมี2 คนนี้เข้าไปแล้วนะคะถ้าเกิดจะกดออกจากกลุ่มแล้วก็คลิกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดออกจากกลุ่มนะคะแล้วก็กลุ่มนี้นะคะสามารถแก้ไขชื่อกลุ่มหรือว่าลบนะคะแล้วก็ตัวของชื่อผู้ติดต่อเนี่ยไม่สามารถลบออกได้นะคะแต่สามารถจัดเก็บได้การจัดเก็บก็คือเวลาเราไปสร้างใบแจ้งหนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเราชื่อลูกค้าที่ถูกจัดเก็บไว้อะจะไม่มาแสดงให้เราเลือกนะคะการจัดเก็บนี้เราสามารถไปเรียกคืนชื่อคนนี้ได้ตลอดคือเรียกงานมาใช้ใหม่ได้นะคะก็คือต้องไปเอาออกจากช่องจัดเก็บก่อนนะคะแล้วก็ในหน้านี้เนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือคําว่าพิมพ์รายงานพิมพ์รายงานนี้นะคะก็คือจะสามารถพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันตอนหลังว่าตัวรายงานนี้จะออกมาเป็นแนวไหนนะคะหากต้องการแก้ไขชื่อผู้ติดต่อนะคะก็คือกดที่รหัสตรงนี้ค่ะแล้วก็กดแก้ไขนะคะเราก็สามารถแก้ไขได้เลยตรงรหัสนี้ก็คือสามารถแก้ไขได้นะคะโปรแกรมจะรันเฉพาะตัว C เท่านั้นนะคะถ้าเกิดเราไปตั้งตัว A ตัว P เนี่ยเราต้องรันตัวเลขเองนะคะมีใครสงสัยเกี่ยวกับการเซตอัพในเรื่องของผู้ติดต่อบ้างไหมคะหรือว่าไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่แรกช่วยเริ่มพูดใหม่ งั้นต่อไปนะคะไปในส่วนของสินค้านะคะในส่วนของสินค้านะคะคล้ายๆกับผู้ติดต่อเลยค่ะก็คือเพิ่มทีละตัวนะคะกับเพิ่มหลายๆตัว
นะคะการเพิ่มทีละตัวก็คือกดเพิ่มสินค้าตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกประเภทให้ถูกนะคะถ้าเกิดกิจการไหนเป็นแบบบริการก็เลือกบริการนะคะตัวไหนเป็นสินค้าก็เลือกสินค้านะคะเพราะว่าจุดเกิดแวดไม่เหมือนกันแล้วก็ของพีคเนี่ยการบันทึกสินค้าเนี่ยจะเป็นแบบ FIFO ถ้าเกิดเป็นสินค้าทุกครั้งที่มีการขายมันจะเดบิตต้นทุนขายเครดิตสินค้าสำเร็จรูปนะคะซึ่งการบริการมันไม่ต้องคิดนะคะอย่าเลือกผิดประเภทนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อสินค้าไปค่ะสมมตินะคะว่านี้เป็นสินค้า A แล้วก็ใส่หน่วยไปค่ะสมมติว่าเป็นกล่องนะคะข้อมูลการซื้อเนี่ยหมายถึงว่าเราซื้อแต่ละล็อตเท่ากันเลยล็อตละ400นะคะเราก็ใส่ลงไปค่ะ400แต่ถ้าเกิดเราซื้อแต่ละล็อตไม่เหมือนกันเราไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะคะเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตัวนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเป็นแค่ฐานข้อมูลที่เราใส่ไว้เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเกิดเราจะแก้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็สามารถแก้ได้นะคะข้อมูลการขายก็เหมือนกันค่ะก็คือสามารถใส่ลงไปได้แล้วก็สำหรับกิจการนะคะที่ดำเนินการมาแล้วแต่เพิ่งมาใช้พีคนะคะหากมียอดยกมาของสินค้าเนี่ยก็ใส่ลงไปด้วยจะมีต้นทุนต่อหน่วยนะคะแล้วก็จำนวนหน่วยให้เรากรอกอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็คือกดบันทึกค่ะนี่นะคะมันจะรันเป็นตัว P นะคะถ้าเกิดเราจะเอาเป็นตัวอื่นนะคะก็คือสามารถแก้ไขได้เหมือนกันนี่นะคะแต่ถ้าเกิดจะรันเป็นตัวอื่นนะคะเราก็ต้องมานั่งนับเลขเอาเองนะคะตัวต่อไปค่ะก็คือเป็นการ import คือการนำเข้าหลายๆอย่างเข้าไปนะคะก็คือกดปุ่ม import ค่ะเสร็จแล้วก็คือกดคำว่าที่นี่บางครั้งนะคะเวลาเราดาวน์โหลดตัวฟอร์ม Excel ขึ้นมาเนี่ยให้เราดูตรงแถบสีเหลืองนี้นะคะให้กดตรงนี้ก่อนถ้าเกิดไม่กดมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะอันนี้คือหน้าฟอร์มของสินค้าอย่างแรกเนี่ยเราต้องลบตัวอย่างออกไปก่อนเราดูตัวอย่างไว้ก่อนพอดูเสร็จแล้วเราก็ลบทิ้งนะคะแล้วเราก็ใส่ข้อมูลลงไปเหมือนกันค่ะตัวที่มีเครื่องหมายดอกจานจำเป็นต้องใส่ตัวที่วงเล็บไว้เนี่ยค่ะก็คือใส่เฉพาะที่เขามีให้ในวงเล็บเท่านั้นนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาตัวอย่างการใส่สินค้าให้ดูก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดมียอดยกมาเราก็ใส่ลงไปด้วยเสร็จแล้วก็คือกดชูดไฟล์ค่ะต้องเซฟลงเครื่องก่อนนะคะแล้วก็กดชูดไฟล์ถ้าเกิดสมมุติว่ามีข้อผิดพลาดนะคะมันก็จะมีคำเตือนอยู่ตรงนี้นะคะแต่เราไม่เอานะคะเราเอาไฟล์ใหม่นี่นะคะเขาก็จะมาแล้วนะคะจะถูกแบ่งแยกเป็นหมวดสินค้ากับบริการนะคะแล้วก็ในหน้านี้สามารถพิมพ์สินค้าเป็นแบบภาพรวมหรือว่าเป็นรายย่อยก็ได้เดี๋ยวเรามาลงลึกกันตอนหลังนะคะถ้าเกิดจะแก้ไขสินค้านะคะก็คือเข้าไปที่รหัสแล้วก็กดแก้ไขตรงนี้ค่ะแล้วก็แก้ไขได้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นในส่วนของการเงินในส่วนของสินค้าเมื่อกี้มีสงสัยตรงไหนบ้างไหมคะไม่มีมีไหมคะคือถ้าเกิดสมมุตินะคะเราซื้อน้ำมาเป็นแพ็คแล้วขายเป็นขวดอย่างนี้ใช่ไหมคะคือจริงๆค่ะตัวของพีคตอนนี้มีคลังเดียวนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราซื้อน้ำมาเป็นแพ็คแล้วขายเป็นขวดเนี่ยก็คือแนะนำตอนซื้อสินค้าค่ะให้เฉลี่ยมาเป็นขวดเลยก็คือทำเข้ามา12ขวดตกขวดละเท่าไหร่แล้วก็ขายก็ทำขายเป็นขวดค่ะตอนนี้ยังแปลงหน่วยไม่ได้อะค่ะแล้วก็ในนี้มีใครเป็นสายผลิตบ้างไหมคะของโปรแกรมเนี่ยรองรับซื้อมาขายไปกับบริการนะคะยังไม่รองรับสายผลิตนะคะมีสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเราแต่งโค้ดที่แบบเวลาเขาโปรแกรมโปรดักต์เขาจะมีโค้ดของเขามาเองค่ะเราคนพวกนั้นจะใช้ในร้านสินค้าแทนได้ค่ะแต่ว่าเราต้องเคลียร์เองนะคะอันนี้นะคะมีท่านหนึ่งถามว่าคือถ้าเกิด
เวลาเราซื้อสินค้ามันจะมีโค้ดมาให้ใช่ไหมคะเราจะไปตั้งรหัสสินค้าเป็นโค้ดนั้นได้ไหมก็คือได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องเคลียร์เองทุกครั้งที่ได้รับสินค้ามานะคะตัวต่อไปนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการเงินถ้าเกิดสมมติว่าเรามีธนาคารหลายๆธนาคารนะคะก็คือให้เข้ามาที่การเงินธนาคารกดเพิ่มช่องทางการเงินที่หน้านี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดมียอดยกมาเนี่ยก็คือใส่ลงไปด้วยยอดยกมาหมายถึงว่าสมมติเนี่ยเรามาเริ่มใช้พีควันที่1เดือน1 2020นะคะยอดยกมาก็คือเป็นในบุ๊กแบงค์อะค่ะเป็นของวันที่31เดือน12 2019แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีพวกสำรองรับจ่ายก็คือมาเพิ่มที่หน้านี้ได้เลยเดี๋ยวพีคเนี่ยเขาจะไปเพิ่มผังบัญชีให้อัตโนมัติมันจะไม่เหมือนโปรแกรมอื่นๆนะคะคือโปรแกรมอื่นๆเนี่ยมันจะไปเพิ่มในเพิ่มผังบัญชีได้เลยแต่ของพีคเนี่ยเราทำแยกมาต่างหากแล้วเดี๋ยวโปรแกรมเนี่ยจะไปผูกเองเลยนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นในส่วนของบัญชีค่ะบัญชีนี้นะคะของเราเนี่ยก็คือจะมีผังบัญชีให้อยู่แล้วนะคะพวกค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรมีหมดนะคะแต่ถ้าไม่ครอบคลุมของกิจการที่ลูกค้าใช้อยู่เนี่ยกดเพิ่มผังบัญชีได้สามารถกด เพิ่มผังได้ตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด5เลยนะคะแล้วก็ประเภทภาษีเงินได้เนี่ยก็ระบุได้นะคะว่าจะเป็น40วงเล็บอะไรนะคะหากหน้าที่จ่ายเนี่ยก็ระบุได้นะคะว่าเราจะเลือกหักแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานตัวผังบัญชีนี้ได้นะคะผังบัญชีที่มีให้เนี่ยไม่สามารถลบหรือว่าแก้ไขได้นะคะแต่ในส่วนที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะคะแล้วก็ลบได้ด้วยแต่ในกรณีที่ลบได้เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ายังไม่เคยเอาผังบัญชีนี้ไปสร้างเอกสารถ้าเกิดเอาไปสร้างเอกสารแล้วเราต้องไปลบเอกสารพวกนั้นออกทั้งหมดก่อนนะคะถึงจะสามารถลบผังบัญชีนี้ได้วิธีการดูนะคะสมมุติเราเพิ่มผังบัญชีไปใหม่เนี่ยมันจะมีจุด3จุดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ไปกดแก้ไขหรือว่าลบได้ตัวต่อไปค่ะก็คือการใส่ยอดยกมาของงบทดลองลูกหนี้เนี่ยก็ไปบันทึกที่ใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้ก็มาที่รายการจ่ายกดยังไม่ชำระเงินมันก็จะตั้งเจ้าหนี้ให้พอเราสร้างเอกสารพวกนี้แล้วนะคะมันก็จะเกิดงบขึ้นมา1ตัวเพราะว่าพีคบันทึกบัญชีอัตโนมัติใช่ไหมคะเราไปเอางบพวกนั้นนะคะที่พีคบันทึกให้เนี่ยออกแล้วก็ใส่ตัวเลขที่ในงบทดลองที่มีให้ค่ะลงไปใหม่ที่เราไปปรับปรุงงบในพีคออกนะคะเพื่อว่าพีคก็บันทึกไปแล้วในกระดาษแล้วก็ใส่ลงไปอีกตัวเลขมันก็จะเบิ้ลไงคะเราเลยต้องไปปรับปรุงไอ้พวกที่เราบันทึกในพีคเนี่ยออกนะคะหรือว่าเราจะไม่ปรับปรุงออกก็ได้แต่เราต้องเอาสิ่งที่ได้ในพีคไปลบกับสิ่งที่ได้ในกระดาษสิ่งที่เรามีอยู่ในกระดาษนะคะแล้วก็ใส่ผลต่างเข้าไปที่สมุดรายวันงงไหมคะอาจจะงงนิดนึงนะคะถ้าเกิดงงแล้วอยากจะถามนอกรอบเดี๋ยวรอสัมมนาเสร็จมาถามแบบได้นะคะวิธีการใส่นะคะก็คืออย่างเช่นงบทดลองเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเงินสดนะคะขึ้นเป็นธนาคารถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลธนาคารลงไปเนี่ยในบัญชีย่อยเนี่ยมันก็จะให้เลือกว่าเป็นของธนาคารอะไรธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรอย่างนี้นะคะแล้วก็กรอบไปเลยตามงบทดลองนะคะแล้วก็ใส่คำอธิบายไปด้วยว่าเป็นยอดยกมาของอะไรนะคะสมมติว่าเราได้งบสิ้นสุดนะวันที่31เดือน12ปี2019นะคะตรงนี้เราก็ใส่วันที่31เดือน12 2019ด้วยเหมือนกันแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ค่ะว่าเป็นยอดยกมาอาจจะเพิ่มผู้ติดต่อเป็นคำว่ายอดยกมาก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งเดบิตเครดิตตรงกันแล้วนะคะเราก็กดอนุมัติรายการได้เลยเบรกกัน15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนบ่าย 2:50 ขอไม่เลทนะคะ